จูมนั่งจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC กับ FC ใหม่ผู้เข้ามาชมทั่วโลกนําครับวันนี้ก็มาพบปะกันกับบาวนัดกับสาวกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็พาเดินทางเข้าป่าคือเก่าจ้ะก็มารอลุ้นรอชมน้ําการจ้าว่าสิมาเฮ็ดหยังกันแน่ไปกันเลยจ้ะไปครับพี่น้องไปลุ้นเบิ่งน้ํากันครับเช้ามื้อนี้มาพอกันกับเช้าวันที่23สิงหาคมปีพ.ศ. 2565ครับพิกัดเฮากับป้าบันน้องเมฆตำบลนาคามอำเภอบุญทรีจังหวัดอุบลคือเก่าครับวันนี้ก็ไปรอลุ้นเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่าสิมาเฮ็ดหยังแน่ครับผึ่งค้าลายดอกแรกครับเกิดในทางเลยจ้ะผึ่งหน้าห้อจ้ะผึ่งค้าลายจ้ะผึ่งค้าลายครับจูมนึงจ้ะจูมค้าใหญ่ๆเลยจ้ะแดงหน่อยจ้ะผึ่งค้าลายอีกจ้ะเดี๋ยวกำลังงามเลยจูมนึงจ้ะเห็นห่างๆเนาะแดงหนาจ้ะผึ่งน้ำอ้อยครับอยู่งามนี้เนาะแต่ก็เห็นห่างๆจ้ะแดงหนาแดงช้ำอีกครับจูมงามนี้นะคาเพิ่นหน่อยๆจ้ะสองดอกจ้ะผึ่งดำจ้ะผึ่งขาวค่ำครับจูมกำลังงามเลยจ้ะเฮ็ดแดงหน่อยจ้ะแดงหน่อยจ้ะ
เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกับเสากอยครับมื้อนี้จ้านี่จ้ะผลงานของเฮามื้อนี้ก็เป็นเฮ็ดผึ่งร่วมจ้ะก็ได้แจ้งนึงจ้ะพี่น้องเฮ็ดหางแห้งแล้วเนาะบ่าวนัดมื้อนี้ก็อึดแห้งจ้ะพี่น้องเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้ชื่นชอบมากคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับเสากอยเด้อจ้ะพี่กัดของเฮามื้อนี้กับป้าวันน้องเมฆอำเภอบุทริกจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่13สิงหาคมปีพ.ศ.65มื้อหน้าคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดช่วงนี้เริ่มเบิดเริ่มห้างแล้วครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวนายกับสาวก่อยคลิปใหม่ต่อไปครับถ้าลุ้นกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องก็ต้องรอลุ้นเบิ่งครับเฮ็ดช่วงนี้ก็เริ่มเบิดแล้วพี่น้องเริ่มห่างแห้งครับมามื้อนี้ก็ได้แกงนึงเนาะถือว่ามันอยู่พี่น้องเอาละครับบ่าวนายก็สิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านครับทะลุนกันเมื่อนาครับพี่น้องสวัสดีครับ